สวัสดีครับอยู่กับแซนน้อยลูกจ้างไฮโซครับวันนี้พามาตามรถเกี่ยวข้าวครับมาขนข้าวครับจะกี่โมงแล้ววะเพื่อน10 โมงแล้วครับอยู่กับพี่แฟงเหมือนเดิมครับนกเยอะมากเลยนะครับนายจ่องกำลังมาครับลูกนู่นข้าวก็เป็นรวงดีนะครับและนาไร่นี้รวงดีมากเลยครับข้าวก็ดีนะครับมันแรงเนาะเพื่อนแล้วมันได้ข้าวขนาดนี้ฮะมันได้ข้าวขนาดนี้มันดีแล้วนะเพื่อนไม่ได้ไปขายตลาดสักรถเลยนะครับปีนี้เนี่ยคนตากหมดเลยเนี่ยคนไม่เอาไปขายครับได้เยอะก็ไม่เอาไปขายครับเพราะว่าทำเอาตากเอาข้าวปลูกพี่เสียงหรือพี่ปอวะฮี่หนาฮี่ตาดีครับเฮ้ยพี่เสียงหรือว่าพี่ปอเพื่อนง่ายมากเลยนะเพื่อนครับรถอีแตน2คันจอดอยู่นู้นครับนู่นคันนี้นะครับของตาวัดครับของตาวัดทั้ง2คันนะครับคันนี้ตาวัดครับคันนี้หน้าที่จ่องครับขับครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเพื่อนร้อนมากเลยนะเพื่อนรถหมอมาทางผมอีกทีนึงร้อนมากเลยนะเพื่อนแบบทะลุจอเลยนะครับเพื่อนผมจำได้แล้วครับว่าเป็นใครที่แฟงนะครับพอแกเปิดหน้างานเนี่ยแกริมข้างคันนาเนี่ยแกก็มากินตรงกลางครับกินตรงข้างวิ่งไปจนสุดไร่นั่นแหละเพื่อนๆกลับไปกลับมาเนี่ยมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวนะครับของพี่แฟงเ
กเยอะมากเลยครับเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับขอบคุณครับนกเยอะมากเลยนะครับตามรถนี่ก็เก็บรายละเอียดดีกว่าตาเคนอยู่นะครับคลิปที่ผมลงคลิปที่แล้วเนี่ยตัวตาเคนโอ้ยตัดหน้างานไม่ตัดมาตรงๆนะเพื่อนๆชอบตีวงโค้งเนี่ยฝากกันไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อนๆร้อนมากเลยเนี่ย10โมงเนี่ย11โมงเนี่ยเพื่อนๆร้อนมากเลยนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ